ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็อยู่ที่วัดภูจวงนะคะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ก่อนจะเข้ารายการก็ได้พูดคุยนะทักทายทิชโชคไปเจ้าหน้าที่คนเก่งของวัดป่าจริยธรรมนะคะในขณะนี้เนี่ยท่านพระครูจริยสารธรรมกับท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะก็ได้พาพี่เนนเนี่ยไปวัดทางสายนะคะซึ่งอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบ้านกูดนะคะก็เป็นบรรยากาศของครูบาอาจารย์พาเด็กๆไปทัศนศึกษาเปิดหูเปิดตาดูงานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยควรจะได้เดินทางมากการเดินทางคือการเรียนรู้ค่ะไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเด็กๆควรจะเดินทางมากๆเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของโลกของคนว่าไอ้ความรู้สึกของเราที่ว่าเรามันต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วเราไปเจอที่อื่นแล้วเนี่ยไอ้จิตใจของเราเนี่ยค่ะที่มันเป็นจิตใจที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะยอมรับความแตกต่างด้วยความเคารพฟังดีๆนะคะยอมรับความแตกต่างด้วยความเคารพเพราะปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเอาตรงกันข้ามก็คือการมองเห็นความแตกต่างแบบเสียมารยาทต้องขออนุญาตพูดตามความเป็นจริงเพราะไม่มีใครยอมพูดค่ะทุกคนไม่มีใครยอมพูดเรื่องนี้จนเหมือนกับมันมีขยะอยู่อะค่ะแต่ไม่มีใครยอมจะหยิบอะค่ะจะหยิบแต่ของดีๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าห้องหนึ่งเนี่ยมีขยะอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเรายอมหยิบขยะนั้นขึ้นมาห้องนั้นจะสะอาดทันทีเลยแต่เรามัวแต่ทำความสะอาดอยู่แต่เราไม่ยอมเอาสิ่งสกปรกออกมันเป็นไปไม่ได้การทำความสะอาดคือการนำสิ่งสกปรกออกค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะทำความดีแล้วเราจะไม่กำจัดความชั่วในตัวเองหลายคนพยายามอ๋อไม่เอาหรอกฉันขอรับแต่สิ่งดีๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นการฟังการพูดคุยการสนทนาบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราจะขอรับแต่สิ่งดีๆอย่างเดียวแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยตอนที่รับเนี่ยให้รับแต่สิ่งดีๆก็จริงแต่บางทีเนี่ยด้วยวิบากกรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอคนปากเสียอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเคยปากเสียมาในอดีตมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเราจะบอกเอ้ยนี่ฉันไม่รับหรือเราไปเจอคนนินทาเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่รับเขาบอกว่าคำว่าไม่รับในที่นี้ก็คือการอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่เอาใจของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแต่วิบากกรรมมันหนีไม่ได้อะไรที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตมันต้องเจอค่ะไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เราไม่เคยทำแล้วเจอถ้าเราเป็นคนขี้นินทาเนี่ยยังไงเราก็เจอคนขี้นินทาเราจะบอกว่าฉันไม่อยากฟังหรอกคนนี้ขี้นินทาฉันเกลียดฉันรู้แล้วว่าการนินทาเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันก็เลยปฏิเสธคำว่าปฏิเสธในที่นี้ก็คือการไม่ยอมรับมีน้องอยู่คนนึงค่ะก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็แคปข้อความเข้ามาให้ดูว่าอาจารย์ขาคนคนนี้เขาถามแบบนี้เนี่ยซึ่งมันถามเรื่องส่วนตัวเยอะเกินไปค่ะแล้วมันไม่ได้สนิทพอแล้วเขาก็ไม่สะดวกพอที่จะตอบคำถามนั้นเขาก็เลยหนูจะทำยังไงดีคะก็เป็นคำถามเข้ามาตัวเองก็เลยแนะนำไปว่าการนิ่งแล้วก็ยิ้มตอบมันคือการคำตอบที่สุภาพที่สุดละยิ้มให้เขาหรือถ้าเกิดเขายังขยันขยอให้เราพูดอยู่เราก็ต้องบอกตามความเป็นจริงไปเลยว่าขอโทษค่ะขออนุญาตด้วยค่ะไม่สะดวกที่จะเล่าให้ฟังทีเราก็ตัดปฏิเสธอย่างมีมารยาทอะค่ะญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ต๋อมกำลังพูดถึงเรื่องของการยอมรับกับการปฏิเสธค่ะพี่ต๋อมเพราะว่าคนเราเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เยา
คนเราเนี่ยทุกคนค่ะท่านญาติธรรมคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเพราะเราได้ยินคํานี้มาเป็นประจําเลยว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตก็ต้องถามวิบากกรรมว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเคยยัดเยียดสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นคําพูดที่ไม่ดีคําด่าความเห็นแก่ตัวของเราที่เราเคยมีมาในอดีตตอนที่เรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราเคยยัดเยียดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้คนอื่นมั่งหรือเปล่าถ้าเราเคยยัดเยียดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้กับคนอื่นมันก็ไม่แปลกที่วันนี้เนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตไม่ได้ทำไมพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยเจริญสติการเจริญสติก็คือการไม่หนีสิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยสติของเราคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องหนีอะค่ะการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเรามีสติหรือถ้าเรามีโอกาสที่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยเราก็สามารถนำพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไปรังเกียจเรามีจิตใจที่ได้มาตรฐานเสมอนิ่งคำว่าจิตใจเสมอนิ่งเนี่ยมันก็คือยอมรับแต่ไม่หวั่นไหวไม่ใช่ว่าปฏิเสธแล้วไม่ยอมฟังไม่ยอมรับรู้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกว่าปัญญาค่ะสมมติเราไปเจอคนนินทาเนี่ยยกตัวอย่างเราไปเจอคนขี้นินทากำลังแบบโอ้หาทางใส่ร้ายคนอื่นอยู่เลยตัวเองก็เคยเจออย่างนี้บ่อยทุกวันนี้มีเรื่องกับเรื่องแบบนี้บ่อยด้วยพอดีบางครั้งเนี่ยเราไปเจอคนนินทาเนี่ยเราไปเจอคนนินทาเนี่ยบางคนก็แสดงอาการออกเลยค่ะว่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาอยากฟังเรื่องอื่นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการปฏิเสธละแล้วก็เหมือนกับเรายกตัวเองขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธสิ่งอื่นที่คนอื่นเขาทำแต่ว่าถ้าเรามีใจเป็นกลางเรามีสติถ้าเราเจอคนดินทาปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ไม่ร่วมด้วยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะคือเราไม่ร่วมกับเขาอะค่ะไม่ร่วมไม่ร่วมเขาว่าไม่ร่วมนี่ไม่ได้แปลว่าเดินหนีแต่ว่า 1. เราก็ฟังเขาตามปกติแต่เราก็ไม่ร่วมด้วยแล้วเราก็พยายามหาเรื่องอื่นพูดคือไม่ร่วมวงสนทนาแบบนี้ค่ะถ้าเราหาเรื่องอื่นพูดแล้วเขาก็ยังอุตส่าห์เอาเรื่องเดิมมาพูดอีกเราก็ขอตัวได้อยู่คือมันจะต้องเรียกว่าให้โอกาสหรือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องมีสติฟังจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจอคนนินทาเนี่ยแล้วเรามีสติอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนคนคนนั้นคิดอะไรกับใครบ้างจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเราติดในความดีค่ะเราอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้เราก็เลยอยากจะเดินหนีไม่อยากจะฟังแล้วรักษาใจของเราแต่ความจริงเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ได้เนี่ยใจของเราจะถูกพัฒนาขึ้นอีกระดับนึงแต่ต้องมีสตินะไม่ใช่ไปร่วมวงสนทนานินทากับเขาอ๋อมันฉันว่าแล้วเชี่ยวอย่างนี้อย่าไปพูดอย่างนั้นนะถ้าพูดอย่างนั้นปุ๊บจบเลยค่ะนะเป็นเข้าสู่วงสนทนากับเขาเรียบร้อยไปละก็คือต้องถามปกติเนี่ยตัวเองถ้าเกิดจะไปเจอคนนินทาหรือคนที่เขาใส่ร้ายกันเนี่ยตัวเองก็จะถามค่ะอ๋อเพื่อที่เราจะดูว่าเขานินทาจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องจริงไหมและอุปนิสัยของคนคนนี้พิจารณาคนแล้วเอามานินทาเนี่ยเขานินทาจากอะไรจากมุมความคิดแบบไหนเขาถึงได้มองคนนี้เป็นคนไม่ดีบางทีมันก็ทำให้เห็นถึงความรู้ที่มันไม่มีอ่ะของคนพูดอะค่ะบางทีเขาไม่มีความรู้ไงคะแล้วเขาก็คิดจริงๆว่ามันผิดมันก็ทำให้เรารู้จักคนที่พูดมากขึ้นนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปัญญาทีนี้เมื่อวานเราก็ได้คุยเรื่องของพระอริยะบุคคลไปแล้วว่าสังโยชน์10เนี่ยมันเป็นตัววัดคุณภาพของมนุษย์ค่ะแล้วมันก็สามารถที่จะมองได้เห็นได้จากการแสดงออกมันไม่ใช่แพทเทิร์นหรือรูปแบบที่นั่งนิ่งๆแล้วเรียกว่านิ่งคำว่านิ่งในพุทธศาสนาคือใจนิ่งค่ะไม่ใช่ร่างกายนิ่งนะต้องไม่เข้าใจผิดนะคะใจนิ่งอย่างมี
พระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งอยู่องค์หนึ่งท่านมีปกติพูดคำหยาบปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าคำหยาบเนี่ยมันอยู่ในศีลห้าด้วยซ้ำนะอุ้ยผมเข้าตานะคะคำหยาบเนี่ยอยู่ในศีลห้าด้วยซ้ำนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยพูดคำหยาบแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมหรือความจริงสูงสุดเนี่ยเราจะรู้ไม่ได้เลยว่าทำไมพระอรหันต์ถึงพูดคำหยาบได้ก็เพราะว่าจิตของท่านเนี่ยไม่ได้มีอกุศลในขณะที่พูดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยเราก็ยังแยกไม่ได้เลยว่าจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบางคนชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยจิตเป็นกุศลแต่ความจริงบางทีก้าวไกลเรื่องของคนอื่นเข้าไปหมดละก็ยังบอกว่าจิตเป็นกุศลอยู่ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นกิเลสของตัวเองอีกต่างหากมันก็ทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องมันก็เลยทำให้มีปัญหากันอย่างพระอรหันต์เนี่ยถ้ามีปกติพูดคำหยาบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวาสนาหรืออุปนิสัยที่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่ละอุปนิสัยหรือขันธสันดานที่เราเคยเป็นอยู่อย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเป็นคนพูดเร็วถึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็พูดเร็วค่ะอย่าไปเสแสร้งเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อก่อนเป็นคนพูดเร็วพอมาเป็นพระอรหันต์แล้วพูดช้าลงอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะเพราะว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยแต่ว่าถ้าอาจารย์ธรรมวลีเป็นคนพูดด้วยโทสะพูดด้วยน้ำเสียงที่มันไม่มีความเมตตาแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคำพูดถึงมันจะเร็วเนี่ยแต่มันก็จะไม่มีทางที่จะไปให้ร้ายคนอื่นก็จะไม่มีทางที่จะถึงจะเป็นเสียงที่มันดังสมมุตินะคะเสียงดังแต่ก็ดังด้วยความไม่มีกิเลสคนที่เป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นที่จะมองเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบจับผิดครูบาอาจารย์เพราะว่าลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์ไงคะก็จะเขาเรียกว่าภูมิค่ะภูมิธรรมเนี่ยมันไม่ถึงกันทีนี้เราก็เลยเอาความคิดของเราที่มันฟังมาเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาความรู้ที่เคยฟังมาเนี่ยเอามาวิเคราะห์จริงๆแล้วมันวิเคราะห์ได้ค่ะแต่คุณต้องมีความละเอียดลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งที่ฟังมาก็วิเคราะห์ได้แต่ว่าเราต้องถ้าเกิดเราเอาความรู้จากการฟังวิเคราะห์เนี่ยต้องดูนานๆฟันธงครั้งเดียวไม่ได้ค่ะถ้าเราฟันธงครั้งเดียวได้เนี่ยอย่างคนที่ไปเจอพระอรหันต์ที่ท่านพูดคำหยาบเนี่ยเราจะบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะเราไม่มีภูมิธรรมพอที่จะสามารถสัมผัสท่านได้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นสังโยชน์10เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่10อย่างที่จะวัดคุณสมบัติของมนุษย์ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความติดข้องอะไรอยู่ในโลกนี้บ้างหรือเครื่องร้อยรัดนะคะก็คือ1ที่เราคุยกันไปแล้วคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนคือคำว่าความเห็นผิดในความเป็นตัวตนเนี่ยอย่างเช่นสวัสดีค่ะคุณดาเลสอย่างเช่นเมื่อเราโกรธขึ้นมาเนี่ยฉันไม่ชอบเลยคนคนนี้ฉันไม่ชอบเลยรายการใหญ่ธรรมวลีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่เราจะเห็นกิเลสของเราที่มันโผล่ขึ้นมาแต่เรากับรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะไอ้ความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบเนี่ยมันคือมองไม่เห็นความเป็นอัตตาที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารขันธ์ละมันไม่เห็นกิเลสตัวเองมีตัวเองเป็นที่ตั้งในความคิดมันเป็นอัตตาตัวตนหรือของรักอันนี้ฉันรักมากเลยใครอย่ามายุ่งของฉันนะฉันบอกไว้ก่อนเลยนะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมีกิเลสตัวไหนรู้นะคะบางอย่างละไม่ได้ก็บอกเลยค่ะเอ้ยอันนี้ฉันยังมีกิเลสอยู่นะฉันไม่โอเคนะใครมาแตะอย่างนี้ไม่ได้นะคือใจมันยังทำไม่ได้อย่างเช่นการพูดคำหยาบหรือการพูดด้วยอารมณ์เนี่ยตัวเองเนี่ยก็รู้นะคะว่ากิเลสมันมา
กิเลสมันมาก็จะบอกคนอื่นเลยว่าถ้าเกิดคุณพูดเสียงที่ไม่มีความสุภาพเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีกับคุณนะมันรู้สึกไม่ดีถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคนที่พูดไม่สุภาพกับเรานะคะแต่ว่าจะรู้สึกมันติดใจมันจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้พูดไม่ดีกับเราคนพูดไม่ดีกับเราเนี่ยก็คือคนที่คิดไม่ดีกับเรานั่นเองมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนคนนั้นทันทีเลยพอมันรู้สึกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเอาธรรมะข้ออื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยหัวใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลให้มันนิ่งคือการวัดคนที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันตรงท่าทางที่นิ่งนะคะอย่าเข้าใจผิดคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ได้ดูท่าทางของความนิ่งเพราะนิ่งแล้วไม่มีปัญญาก็มีคนบางคนนิ่งค่ะแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดธรรมะอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่นิ่งอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความนิ่งเนี่ยอุเบกขาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างเลยค่ะอุเบกขามี10อย่างนะคะไม่ใช่ว่านิ่งแล้วจะเป็นคนมีปัญญาเสมอไปเราไปสร้างภาพความนิ่งให้ดูแล้วสุขุมแต่ใครพูดอะไรมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนิ่งแบบนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะปัญญาก็ไม่เกิดด้วยหรือเราไม่รับรู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะมีการละสักกายทิฏฐิได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะคะแต่คุณสมบัติของการละสักกายทิฏฐิได้หรือสัมมาทิฏฐิของพระอริยบุคคลแต่ละขั้นก็ไม่เท่ากันเหมือนกับเราไปซื้อสินค้าค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้ราคาตั้งแต่200 300จนถึงราคา 1,000 กว่า 2,000 3,000 4,000 5,000 ตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงราคาหลักพันมันสามารถปั่นน้ำผลไม้ได้เหมือนกันแต่คุณสมบัติความคงทนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากันค่ะก็เหมือนกับพระอริยบุคคลนั่นแหละค่ะท่านเนี่ยเข้าใจในธรรมะแต่ความเข้าใจของท่านเนี่ยมันไม่เท่ากันความเข้าใจเนี่ยมันไม่เท่ากันพระโสดาบันเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของความสงสัยกันว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยไอ้ตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละค่ะมันทำให้ความสงสัยหายอย่างทุกวันเนี่ยตัวเองก็ไม่ใช่ว่าละความสงสัยได้โดยสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าพอมันเข้าใจธรรมะปุ๊บเนี่ยมันจึงหายสงสัยในตัวบุคคลมากมายเลยความที่เราจะไปรังเกียจเขาอะไรเขาเนี่ยในความสงสัยในตัวบุคคลมันเลยหายไปหมดเลยค่ะเพียงแค่ว่าเรารู้แล้วว่าคนคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้ไม่สามารถเท่าทันกิเลสในตัวเองได้แล้วสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันขัดขวางการสร้างบารมีของเราหรือเปล่าหรือมันทำให้เราเจริญน้อยลงเราก็จะเลือกที่จะอยู่หรือไม่อยู่มากกว่าแต่ถามว่าโกรธใครหรือเกลียดใครเนี่ยต้องบอกขั้นญาติธรรมเลยว่าเรามีความรักตัวเองเพียงพอที่จะไม่ไปเกลียดใครให้ใจของเราเนี่ยเสียคุณภาพเพราะการเกลียดคนอื่นเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมคะการเกลียดคนอื่นคือการทำร้ายตัวเองค่ะท่องคำนี้ไว้เยอะๆการเกลียดคนอื่นคือการทำร้ายตัวเองการดูถูกคนอื่นคือการทำร้ายตัวเองเพราะว่าคนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้จิตของเราเป็นอกุศลค่ะบางทีคนเข้าใจผิดนะอย่างอาจารย์ธรรมวรีบางทีเนี่ยปฏิเสธใครสักคนนึงไม่ยุ่งด้วยไม่อะไรแบบเนี้ยบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความโกรธแต่มันเกิดขึ้นจากการทำประโยชน์อื่นที่มันสำคัญกว่ามากกว่าเอาจิตของเราเนี่ยไปเกาะในส่วนอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกในขายพยานว่าเช้าวันนี้จะมีใครเนาะที่จะฟังธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยรู้เรื่องสวัสดีค่ะแม่ชีน้องรักใครเนาะจะฟังธรรมที่เราพูดรู้เรื่องปุ๊ดขายพยานก็ไปตกลงที่นายกอพอขายพยานเนี่ยไปตกลงที่นายกอแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกลียดนะคะมันไม่ได้แปลว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้โปรดเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงเกลียดคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่แต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเอา
ความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปที่นายกอซะจนมันเหมือนกับไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่พระโรมแค่ไม่ได้สนใจเอาสมาธิเอาทุกอย่างเนี่ยมาใส่ลงไปในคนที่เราต้องการที่จะยุ่งด้วยอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยก็ทำแบบนั้นการที่เราไม่ยุ่งกับใครก็คือเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปใส่ไว้กับเรื่องที่มันควรจะใส่มากกว่าทุกครั้งที่จะตัดสินใจไม่ยุ่งกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยพิจารณานานนะคะพิจารณานานมากใช้เวลาคนหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำ1 ปีค่ะ1 ปีเลยให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่ในหัวใจเรานะคะเราไม่ได้พูดไปบอกเขาให้โอกาสนะคะคือถ้าเขาทำผิดกับเราเนี่ยเราก็นิ่งแล้วเราก็เอ้ยคงจะเป็นแค่บางครั้งเขาคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกใจมันก็จะบอกกับตัวเองแค่นั้นแล้วก็ให้โอกาสใหม่แล้วเขาทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนมันยืนยันในหัวใจได้ว่าคนคนนี้มีนิสัยมีขันธสันดานไปในแนวที่เป็นแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนดีของคนอื่นมากมายก่ายกองแต่สำหรับเราเนี่ยเขากำลังขัดขวางความเจริญของเราอยู่ทุกคนในชีวิตเนี่ยมันมีจุดหมายค่ะถึงคนคนนั้นจะเป็นคนดีวิเศษเลิศเลอขนาดไหนก็แล้วแต่ขัดขวางความเจริญของเราคงจะอยู่ด้วยไม่ได้เราไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกับคนที่กำลังพยายามขัดขวางความเจริญของเราอยู่เขาเองเขาก็อาจจะอยากเจริญน่ะแต่เขาเองเขาอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันเหมือนกับเก้าอี้มันมีอยู่ตัวเดียวอะค่ะเก้าอี้มันมีอยู่ตัวเดียวเขาต้องการจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้สิ่งที่มันง่ายในการสร้างบารมีก็คือเราก็ยกเก้าอี้นี้ให้เขาซะเพราะว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งค่ะเข้ามาคุยเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยค่ะบอกอาจารย์ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอาจารย์ยังไงอะไรเงี้ยคุยกันนะคะเรื่องงานก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าพี่ทำได้เนี่ยพี่เกิดมาเนี่ยพี่เป็นลูกสาวของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวพี่เกิดมาจากความไม่มีพ่อแม่ไม่ได้มีอำนาจไม่สามารถผลักดันอะไรให้เราได้ทั้งนั้นน่ะไม่ได้ไปไหนก็คุณหนูน่ารักไม่ใช่ค่ะลูกแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไม่มีใครมาชื่นชมเราขนาดนั้นเราเกิดมาบนพื้นฐานของคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีใครมาชื่นชมเราไม่ว่าน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นหนูไม่มีค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมต้องบอกว่าแม่เนี่ยขายของอยู่ในโรงพยาบาลรามาที่นั่นเนี่ยมีแต่หมอมีแต่พยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดเรามาต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังเอ้ยเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามันก็ยังดูดีในกับสังคมอีกสังคมนึงแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสังคมนั้นบ้านเราอยู่ในสังคมที่เขาสูงกว่าเราหมดเลยค่ะสังคมที่เราอยู่สมัยเราเด็กๆอ่ะถึงพ่อจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออกมาอาจจะดูดีในสังคมข้างนอกเพราะว่าอาจจะมีรายได้มีอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในสังคมที่เราอยู่จริงๆทุกๆวันเนี่ยมันเป็นสังคมที่เขาอยู่สูงกว่าเราเขาจะไม่มาน่ารักจังเลยเราไม่ใช่ลูกผอ.ค่ะเราไม่ใช่ลูกคุณหมอเราไม่ใช่ลูกคุณพยาบาลค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาน่ารักกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเกิดมาอยู่ในสังคมที่มันไม่ได้ถูกกันประคบประหงมขนาดนั้นน่ะพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเก้าอี้เนี่ยสมมติว่ามันมีอยู่ตัวเดียวอย่างที่เราทำงานอยู่มีคนต้องการไอ้เก้าอี้ตัวนี้ที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราสร้างฐานของเราเนี่ยจากความสามารถมาตลอดแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีมาตลอดดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่มีเก้าอี้ตัวนี้มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะเราไม่เคยลืมฐานของเราค่ะว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันมาจากอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรมันก็ไม่สูญเสียอะไรค่ะเพราะความไม่มีจึงไม่มีการสูญเสียมันเหมือนกับการเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วเราไปรับแอร์ไปเดินเล่นอยู่ในห้างแอร์เย็นๆมันก็มีความสุขดีแต่พอเราออกมาจากห้างปุ๊บเนี่ยเรามาเจออากาศร้อนเราก็ไม่ได้ทุกข์ค่ะเพราะเราไปรับแอร์เรียบร้อยแล้ว
ตัวเองก็มองชีวิตเป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในที่ไหนสมมุติว่าเรามีความสามารถแต่ว่าตัวเองพูดกับน้องอีกคนนึงพูดแบบนี้นะคะว่าพี่มั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าพี่ทําทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองได้พี่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ถ้าพี่ไปด้วยตัวเปล่าพี่ก็สามารถที่จะไปสร้างที่อื่นได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าเราปลูกผักเป็นถึงเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็สามารถปลูกผักได้กินเหมือนเดิมค่ะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรได้เนี่ยมันมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะคะเคยได้ยินคํานี้กันอยู่ใช่ไหมคะการมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนไปที่ไหนเนี่ยถ้ามันมีความรู้ติดตัวไปด้วยเนี่ยมันไม่ต้องกลัวหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เนี่ยคนหลายคนที่กว่าจะได้ตำแหน่งกว่าจะได้หน้าที่มาหรือกว่าจะได้หน้าได้ตามาในเรื่องสิ่งไหนสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่คนคนนั้นเนี่ยก็จะไม่กล้าไปจากตรงนั้นเพราะว่าไปที่อื่นเนี่ยความสามารถมันไม่พอความสามารถไม่พอปุ๊บเนี่ยมันยากค่ะกว่าจะโกงคนมาได้กว่าจะใส่ร้ายกว่าตัวเองจะขึ้นมาถึงนี้ได้เนี่ยมันยากแค่ไหนถ้าไปที่อื่นอ่ะไม่มีทางได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าคนแบบนี้ปุ๊บเขาจะไม่กล้าไปไหนเขาก็จะพยายามที่จะรักษาฐานตรงนี้เอาไว้เพราะว่ามีแต่ที่นี้เท่านั้นล่ะค่ะที่จะให้เขาได้กว่าเขาจะพูดกว่าเขาจะทําให้คนอื่นสูญเสียนู่นนี่นั่นอะไรมันยากอะค่ะเขาจะไปที่อื่นก็ไม่มีใครคบหรือกว่าเขาจะคบตัวเองก็ต้องมาเริ่มต้นใส่ร้ายคนอื่นทําร้ายคนอื่นอย่างงู้นอย่างงี้กว่าจะไต่ระดับขึ้นเองไปได้ก็ยากละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความดีของเราเองถ้าเรามีความสามารถของเราเองเราไม่ต้องกลัวค่ะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเคยสร้างบ้านสําเร็จถึงวันนี้จะมีคนแย่งบ้านเราไปเราก็ไปสร้างบ้านที่อื่นต่อไม่ยากอ่ะแล้วเราจะไม่ทุกข์เลยค่ะจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดถึงข้อที่3ข้อที่3คือศีลัพพตปามาสที่พระอริยบุคคลเนี่ยละได้ค่ะพระอริยบุคคลเนี่ยละศีลัพพตปามาสได้เพราะว่ามันไม่มีความสงสัยแล้วค่ะญาติธรรมคือมันไม่สงสัยในคำสอนทีนี้พอละสักกายปามาสละศีลัพพตปามาสได้เนี่ยเราต้องมาแปลคำว่าศีลัพพตปามาสกันก่อนว่าศีลัพพตปามาสเนี่ยหมายถึงการถือศีลเขาคุยกันแบบนี้การถือศีลแบบรูปคำรูปคำก็คือไม่รู้วัตถุประสงค์ของการถือศีลถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในปัจจุบันก็เหมือนกับเถน2บาทเถน2บาทเนี่ยคืออะไรอ่ะเขามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่ง ในสมัยโบราณเขาก็เล่าเป็นเรื่องขำขันกันนะคะชาติธรรมบอกว่ามีทายกอยู่ท่านหนึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ท่านจะอิมินาสกาเลนะตังพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะเนี่ยเขาตอนที่เขาจะพารัตนาศีลเนี่ยในวันพระเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอจะนั่งปุ๊บทายกท่านเนี้ยก็ดึงหางกระเบนออกอะใครเอามาถวายครับโยมของมาถวายเหรออะไรไหนบอกโยมนี่ลูกพี่เนสิงโตพิซซ่าเน่าครับพิซซ่าเน่าใช่ใครเอามาจะตันเอาไปกินทีเดียวมันโคตรเปรี้ยวอะไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดลูกเหม็นเลยเหรอโอ้เหม็นนะเปรี้ยวเหรออืมเปรี้ยวเปรี้ยวไอ้นี่หรือเปล่าเปรี้ยวมะเขือเทศหรือเปล่าเปล่าประเด็นเป็นเป๊ปโปโรนี่อ๋อเหรออ๋อประเด็นเป็นพิซซ่าเป็นมาบอกมาเล่าเรื่องพิซซ่าให้ฟังนะคะก็มีโยมใส่บาตรมาไม่กลัวหมาด้วยนะมีโยมใส่บาตรมานะแล้วมีโยมใส่บาตรมาพิซซ่ามันเสียก็เขาก็น่าจะซื้อมากลางคืนนะคะเพราะว่าญาติโยมปัจจุบันเนี่ยก็จะบางทีก็ไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยจะใส่บาตรจะทำพิซซ่าเป็น
ูดจริงใจมากพี่เบตตี้ที่พิซซ่ามันเสียถ้าเกิดคนใส่พิซซ่ามาคงตกใจอะค่ะนะอยากจะมาเล่าให้ฟังคือปกติเนี่ยเด็กอะค่ะพอมีอะไรปุ๊บก็จะมาเล่าให้ฟังประจำนะคะก็บอกเขาไปแล้วว่าโยมเนี่ยเขาตั้งใจใส่บาตรมานะเขาตั้งใจใส่บาตรมาแล้วทีนี้เนี่ยมันอาจจะเสียเพราะเขาทำไม่เป็นนะคะอย่างเราทำพิซซ่าเป็นใช่ไหมคะเราก็ทำให้เด็กทานเลยเด็กก็จะทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาห่วงว่าพิซซ่ามันเสียหรือไม่เสียนะคะทีนี้เขาเก็บเอาไว้ค่ะคือจริงๆแล้วพิซซ่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ญาติธรรมคะตอนเช้ามาถวายดีกว่าถ้าไปซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ชีสมันก็คุณภาพตกเหมือนกันนะคะด้วยความหวังดีแหละเราไม่รู้จักเนาะว่าพิซซ่าทำยังไงนะคะทีนี้พูดต่อว่าทายกเนี่ยค่ะทายกเนี่ยก็ดึงหางกระเบนออกพอดึงหางกระเบนออกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทายกท่านนั้นน่ะเสียชีวิตไปนะคะทายกท่านนั้นเสียชีวิตไปไม่แน่ใจว่าไม่ใช่เสียชีวิตนะคะไม่ได้ทำภารกิจอะค่ะมันมีวันนึงวันอื่นคนอื่นเนี่ยขึ้นมาทำคนอื่นขึ้นมาทำเพราะคำตอบเนี่ยมันจะต้องคนตายพูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคนอื่นมาทำก็พอขึ้นไปนั่งปุ๊บก็เลยดึงหางกระเบนตามดึงหางกระเบนตามหางกระเบนจุงกระเบนนะคะตามก็เลยคิดว่าการดึงหางกระเบนเนี่ยเป็นทางที่ให้ศีลมันเข้าแต่ความจริงแล้วเนี่ยทายกคนเก่าเนี่ยเขาอ้วนที่เขาดึงหางกระเบนออกเพราะว่ามันนั่งไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดเรากำลังพูดถึงเรื่องของศีลพระตาปามาสศีลพระตาปามาสเนี่ยก็คือการทำรูปแบบเรียนแบบภาพลักษณ์แต่จิตใจไม่ได้แต่คำว่าเจตนาเนี่ยมันคือกรรมถึงเราจะได้แพทเทิร์นรูปแบบของการทำบุญแต่ใจมันไม่ได้อันนี้แหละค่ะเรียกว่าศีลพระตาปามาสอย่างเช่นการทำทานเนี่ยมีคนชวนไปทำทานกันไปทำทานกันเราก็นึกสนุกเออชอบเหมือนกันทำทานอ่ะสนุกดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปทำชอบให้คนนู้นให้คนนี้แต่ว่าเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราอยากที่จะช่วยเหลือคนที่เขาลำบากอยู่แต่เราคิดว่าเอ้ยละฉันไปเที่ยวสนุกดีได้ทำอาหารสนุกดีก็ดีเหมือนกันถามว่าได้บุญไหมมันก็ได้ได้ในส่วนที่เออมันได้เที่ยวมันได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นกำลังนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้บุญตรงที่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เสียสละจริงๆใจเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงคนที่จะรับเพราะว่าการทำทานเนี่ยมันต้องคิดถึงคนที่รับด้วยว่าเราต้องการจะช่วยเขาสิ่งต่างเหล่านี้ต้องขออนุญาตพูดในสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะคิดทุกครั้งในการไปช่วยเหลือหรือการไปทำทานถวายแบบไหนด้วยนะคะอย่างเช่นการถวายทานที่เป็นการบูชาคุณเนี่ยก็จะน้อมไปในคุณของผู้ที่รับอย่างเช่นพวงมาลัยหรือทายาทธรรมต่างๆที่ไปถวายพระเนี่ยถ้าเราเจาะจงปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดเลยว่าเราเจาะจงครูบาอาจารย์ท่านนี้ด้วยความเคารพยิ่งจิตมันให้ทานด้วยความเคารพอะค่ะหรือถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งไม่ได้เจาะจงใครขอถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่สมมติว่าเราไปในงานที่มีพระเป็นพันๆรูปแต่เรามีเงินซื้อของแค่ชุดเดียวมีเงินอยู่20บาท30บาท40บาทถามว่าโหยฉันไม่มีเงินพอที่ฉันจะไปร่วมบุญได้อ่ะมันมีหลายอย่างหนึ่งคนที่เขาทำเยอะๆเราก็สามารถเอาเงินเราไปร่วมในกองบุญนั้นได้เราก็ได้มีส่วนร่วมในการถวายพระเป็นพันๆรูปเหมือนกันสองเรามีเงินอยู่20 30บาทเราของเราเนี่ยอธิษฐานถวายพระ 1,000 รูปพระอาจจะไม่ได้รับไปทั้งพันรูปแต่ว่ามันใจของเราเนี่ยมันมีเจตนาในการถวายพระทั้งพันรูปเนี่ยมันก็ได้มันอยู่ที่การวางใจเป็นนะคะท่านได้ถามถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้แหละค่ะคือการเอาใจของเราเนี่ยเข้าไปใส่แต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะทำไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรมากเราคิดว่าสิ่งนี้คือการปล่อยวางแต่ว่ามันผิดมันวางผิดที่คำว่าปล่อยวางในที่นี้เนี่ยมันจะต้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นฟังดีๆนะคะการปล่อยวางบุญกุศลไม่ใช่การปล่อยวางแต่มันคือการปล่อยบุญ
การปล่อยวางกุศลคือการปล่อยบุญค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยเราใช้กับคำที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเท่านั้นแล้วทีนี้เนี่ยคำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีอัตตาตัวตนการมีอัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นได้จากความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็แล้วแต่เราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นเรายึดมั่นถือมั่นกับความดีบางทีเนี่ยความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พอมีอัตตาตัวตนเข้าไปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะเรื่องของถือศีลเหมือนกันนานมาแล้วตอนนั้นเนี่ยไปวัดอยู่วัดหนึ่งมีพี่อยู่คนหนึ่งค่ะเขาก็ใส่สบายอ่ะคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเป็นคนติดผ้าแต่จะเห็นภาพเก่าๆของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็จะห่มผ้าท่านร้อนก็จะห่มผ้าบางท่านหนาวก็จะห่มผ้าหนาแต่จะมีผ้าเนี่ยคล้องคอมั่งหูห่มมั่งชอบคล้องคอผ้าไว้ทีนี้ด้วยความที่คนที่ติดตามเราเนี่ยเขาก็จะติดอุปนิสัยติดบุคลิกของเราไปสิ่งด้วยความที่ว่าวันนั้นไปถือศีลอีกวัดนึงเขามันไม่ใช่ผ้าห่มอะค่ะปกติตัวเองจะมีสบายผืนนึงก่อนผ้าห่มเนี่ยคือต่างหากมันจะไม่อยู่ด้วยกันแต่ทีนี้พี่คนนี้เขาเอาสบายเนี่ยค่ะมาคล้องคอมันก็เลยดูไม่สวยเอาสบายเนี่ยมาคล้องคอไว้แล้วทีนี้ปรากฏว่าทางญาติโยมทายกใหญ่ของวัดนั้นนะคะก็มาตำหนิบอกว่าศีลขาดแล้วเนี่ยทำเนี้ยสบายใส่ไม่โอเคอย่างเงี้ยทำนี้ไม่สวยงามไม่ได้ทำนี้มันผิดแบบเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเตือนคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่สติด้วยนะแค่เนี้ยมันก็คือการเตือนอย่างขาดสติก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความดีนั่นแหละที่เรายกตัวอย่างคือความดีเนี่ยมันดีจริงอยู่แต่ถ้าเกิดคุณยึดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันขัดต่อสิ่งที่คุณยึดคุณก็จะโกรธนะคุณก็จะโกรธสิ่งที่คุณยึดอยู่อย่างเช่นเราต้องการความมีระเบียบอะแต่บางคนผิดระเบียบปุ๊บเนี่ยเราจะโกรธคนนั้นทันทีเลยทั้งที่ความดีเนี่ยคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับเอาความดีเนี่ยกลายเป็นเหตุของความโกรธเราเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในความดีแล้วก็คิดในใจว่าเอ้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองปกติเนี่ยจะเห็นใครทำผิดพวกนี้ค่ะก็จะดูเป็นต้นแบบของอะไรของการไม่ทำ ก็จะดูว่าถ้าวันหนึ่งตอนนั้นตัวเองก็ยังอายุไม่เยอะค่ะนะคะหลายสิบปีแล้วล่ะก็คิดในใจว่าวันหนึ่งถ้าฉันเติบโตขึ้นมาหรือไปอยู่วัดใดวัดหนึ่งถ้าได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำฉันจะไม่มีทางเตือนคนแบบนี้ให้คนที่ถูกเตือนเนี่ยเสียหน้าและเสียใจจะไม่เตือนก็จะมีวิธีบอกแต่บางครั้งเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาจริงๆมาอยู่ในสังคมนี้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ต่ออีกนะคะว่าคนบางคนเนี่ยเตือนแบบสุภาพอ้อมๆไม่รู้เรื่องอีก มันเป็นขั้นๆนะคะคนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการเตือนเริ่มต้นต้องเตือนด้วยความสุภาพก่อนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พอเตือนสุภาพไม่รู้เรื่องก็ต้องอาจเอากฎระเบียบขึ้นมาคุยกันถ้าเอากฎระเบียบขึ้นมาคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็จะมีขั้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรายงานผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ต้องถึงกับมีอะไรก็ฟ้องไปหมดอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เราเห็นแล้วเนี่ยบางเรื่องค่ะไม่ถึงผู้ใหญ่ก็มีบางทีบางเรื่องที่มันดูไม่ดีค่ะเราแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขเพราะว่าอย่างเช่นเรามาอยู่วัดผู้จวงเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องกวนใจผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านงานเยอะใช่ไหมคะเรื่องอะไรก็บอกไปหมดเรื่องอะไรก็ฟ้องไปหมดอะไรเงี้ยก็จะไม่ทำเราก็จะรับตรงนี้เอาไว้เหมือนกับกำแพงหรือกับฐานที่มันไม่ให้เรื่องไม่ดีเนี่ยส่งต่อไปถึงผู้ใหญ่เรื่องอะไรได้เราแก้ได้เราก็แก้ทนได้ก็ทนดูบางเรื่องแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาระยะยาวบางเรื่องมันเป็นปัญหาระยะสั้นทนอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ไม่ต้องพูด
ไอ้ตัวปัญญาที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นบารมีซึ่งที่เราคุยกันในช่วงต้นรายการนะคะว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราไม่อยากฟังเราไม่ชอบฟังคนพูดไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันหนีไม่ได้สิ่งที่เราได้ยินก็คือสิ่งที่เราเคยได้ทำนะคะสิ่งที่เราเคยได้ยินก็คือสิ่งที่เราเคยได้ทำท่าทางของความนิ่งมันสู้ความนิ่งของใจไม่ได้คนที่จิตใจถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะสามารถอยู่กับทุกสถานการณ์ได้ด้วยใจเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่ใช่ท่าทางของความนิ่งนะคะเพราะท่าทางของความนิ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะบางทีปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการไม่รับรู้มันไม่สามารถที่จะเพราะปัญญามันเกิดได้จากการมีสติสวัสดีค่ะคุณมดสติอะค่ะนะคะสติที่เข้าไปรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสติที่เข้าไปรู้รับรู้อากาศสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าปัญญาค่ะสัมปชัญญะคือทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันต้องฝึกบ่อยๆอะค่ะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นศีลพัตตปามาสก็คือการประพฤติหรือการกระทำที่มันเป็นบุญโดยที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่มีความสงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจในความเป็นอัตตาตัวตนด้วยถ้าเกิดว่าเรายังถือแต่ถามว่าศีลแล้วพระตาปามาสเนี่ยการถือศีลเนี่ยแบบผิดๆแบบเนี้ยมันผิดหรือเปล่ามันก็จะคล้ายๆกับอะไรคะมันจะคล้ายๆกับคนที่อยู่ในกฎระเบียบพี่เนไม่แย่ลูกไม่แย่ลูกนะคะมันก็อยู่ในกฎระเบียบหนูไล่หมาไปตรงนู้นเลยลูกมันแก้มาไม่ออกไปไหนเนี่ยสิงโตผู้นี้จะสึกกันแล้วค่ะนะคะมันก็จะคล้ายๆกับคนที่อยู่ในกฎระเบียบเมื่อก่อนตัวเองไม่เข้าใจนะคะเรื่องของกฎระเบียบว่ากฎระเบียบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็คล้ายๆกับศีลปตปามาสคือคนที่รักษากฎระเบียบเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจแต่ตอนเนี้ยพอเราไปอ่านมงคล38ประการนะคะการที่ไม่เป็นคนดื้อการไม่เป็นคนดื้อเนี่ยมันคือการเอาชนะใจตัวเองได้นะคะมันคือการเอาชนะใจตัวเองได้ว่าไงพี่เนนแหมวนอยู่ตรงนี้อ่ะโผล่ให้โผล่หน่อยนึงให้โผล่หน่อยนึงอยากโผล่หน่อยนึงโผล่หน่อยนึงโผล่มาละโอ้โหหล่อมั้ยพี่เนนหล่อมั้ยมีอะไรจะพูดมั้ยครับอ๋อแค่มาไล่หมาเฉยโอ้โหไม่ไหวป้องกันน้องโอ้โหป้องกันน้องกลัวน้องโดนกัดอ่ะต่อค่ะศีลพัตตาการที่เรายอมเนี่ยการที่ไม่เป็นคนมาแล้วค่ะสัญญาณอยู่ดีก็หายค่ะนะคะการเป็นคนไม่ดื้อเนี่ยค่ะที่จะทำมันคือมงคลของชีวิตบางทีเนี่ยเราไม่ดื้อนะคะมันคือการยอมลดทิฐิมานะของตัวเองมากันเต็มเลยค่ะคราวนี้มันเป็นการยอมลดทิฐิมานะของตัวเองค่ะท่านญาติธรรมนะคะทีนี้เนี่ยพอเราไม่ดื้อปุ๊บเนี่ยนะคะยอมอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยมันเหมือนกับภาชนะที่ว่างอะค่ะพร้อมที่จะรองรับปัญญาที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความดื้อรั้นของเรายังเหลืออยู่เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ยังมีมานะอยู่เหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วค่ะไม่สามารถที่จะรับความรู้อะไรได้เลยคนที่คิดว่าตัวเองรู้เรื่องแล้วไม่ต้อง อยู่ในกฎระเบียบต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมฟังคนอื่นเลยเนี่ยความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทางตาค่ะคือการมองกับหูคือการได้ยินความรู้เบื้องต้นแต่พอมาความรู้ขั้นสูงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสัมผัสทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือปัญญา
แต่ก่อนที่เราจะสามารถสัมผัสความรู้ชั้นสูงตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าได้เนี่ยเราต้องเอาหูของเราเนี่ยฟังค่ะเอาตาของเราเนี่ยมองค่ะจนเรามีความเข้าใจหลักการทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแรกเนี่ยถ้าเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งฉันคิดว่าแบบนี้ใช่ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่ใช่แล้วใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยตัดสินโดยที่ยังไม่ยอมพิสูจน์ก่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้นะคะขออนุญาตเหมือนกับคนทำงานประกันเนี่ยค่ะเขาจะมีคนที่มีความชำนาญหรือคนขาย MLM ต่างๆเนี่ยก็จะเอาคนที่มีความชำนาญในด้านต่างๆเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จอย่างตัวเองเนี่ยถามว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันก็ไม่ได้สูงสุดอะค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากที่จะนำเสนอกับท่านญาติธรรมก็คืออย่างน้อยๆทุกวันนี้ก็ไม่ทุกข์ทำยังไงอะมันถึงไม่ทุกข์นี่แหละค่ะสิ่งที่เล่าให้ฟังว่าทำแบบไหนทุกครั้งหนึ่งอย่างที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้เกลียดใครเลยก็คือว่าตราบใดที่เรายังไม่เคยเรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำเราจะไม่สรุปเลยค่ะเราจะไม่มีทางสรุปคนอื่นในสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือเรายังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยลองทำถ้ายังไม่เคยลองทำดูเนี่ยเราจะเพิ่งสรุปคนอื่นการสรุปคนอื่นจากการอนุมานหรือการคิดเอาเองเนี่ยการที่เราจะอนุมานอะไรได้เนี่ยมันจะต้องมีการลงมือทำบ้างไม่มากก็น้อยอย่างเช่นเราไปเจอคนคนหนึ่งพูดคำหยาบแล้วเรารู้สึกว่าโหเราลองฝึกอะมันทนยากมากเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเจอในกอเขาเจอคนด่าเขาเฉยอารมณ์ดีปกติถ้าเราเคยเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าการที่เราทนการพูดคำหยาบของคนอื่นเนี่ยมันยากมากแต่คนคนนี้ทำไมเขาถึงทำได้หูเก่งอ่ะมันคือการอนุมานค่ะการเปรียบเทียบขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาเก่งแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ้ยคนคนนี้หน้าด้านคนอื่นด่าเนี่ยก็เฉยฉันเนี่ยเป็นฉันแล้วฉันทนไม่ได้ดันเอาความทนไม่ได้ของตัวเองเนี่ยดีกว่าอีกนี่แหละค่ะคนที่ไม่เคยเรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นแล้วเราก็พูดแบบเนี้ยในหลายเรื่องเนี่ยมีเยอะมากค่ะท่านญาติธรรมแล้วคนแบบนี้มีเยอะค่ะเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเองแล้วก็ยกความไม่ดีของตัวเองเนี่ยขึ้นตั้งเป็นคนดีได้ต่างหากมันคือความสามารถที่พิเศษแต่ไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่เขาฟังเราอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเลยเพราะเราจะเอาความไม่รู้เนี่ยติดตามข้ามภพข้ามชาติไปถึงชาติหน้านะคะไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ